นี่ครับปราสาทนาโกย่าครับเป็นประวัติต้นสนใหญ่กันนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นยมโชรีมากเขาจะตัวดีเลยนี่เป็นแมปเปิดเราจะเข้าไปแล้วครับตอนนี้รอล่มวันนี้คนจะเยอะไหมครับพี่โจไม่เท่าไหร่ครับดูจากรถบัสยังพอสมควรครับยังถือว่าพอไอ้นี่อยู่ถ้าเป็นวันแน่นๆเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะวันหยุดนักการแต่เลิกครับคนเยอะมากแต่ตอนนี้เราจะได้ดูตัวนี้โฮมมารุเพิ่งจะเปิดแล้วแต่ว่าเปิดแค่ส่วนหนึ่งเขาคืออะไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเหมือนกับว่าเป็นศูนย์บัญชาการอะไรพวกนี้ครับนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาทำเป็นส่วนของพิพิธพิพิธภัณฑ์เสริมขึ้นมานะครับนี่ก็คือภาพโมเดลที่เขาทำขึ้นมาอันนี้คือส่วนเสริมที่เปิดใหม่อารมณ์ของเมื่อสัก400ปีก่อนประมาณเนี้ยจะอยู่ในลักษณะใกล้เคียงของอารมณ์ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเสร็จทั้งหมดเนี่ยเนี่ยครับประมาณ2018เปิดเป็นสเต็ปไปเปิดเป็นสเต็ปไปใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันครับเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่ยังไม่ได้เข้าเลยใหม่ๆจริงๆเงี้ยใหม่เลยครับเปิดได้ยังไม่ถึงเดือนเลยแก้ว29写真撮影 OK ですが、フラッシュのみ禁止になっておりますので、よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。写真撮影 OK ですが、フラッシュのみ禁止になっておりますので、よろしくお願いします。ประสาทนาโกย่าครับตอนเข้ามาต้องถอดรองเท้าใส่ถุงกับแก๊ปเอาล่มเก็บข้างนอกครับข้างในถ่ายรูปได้แต่ห้ามใช้แฟลชเพิ่งเปิด2อาทิตย์ที่แล้วครับใครบอกพนักงานบอกนี่ครับอันนี้ก็คือเห็นพี่กายบอกว่ามันเป็นฐานบัญชาการมันเป็นฐานบัญชาการของโชกุนเมื่อก่อนนี้ครับนี่เป็นล็อกเกอร์ครับพวกเป้ก็ต้องเก็บในล็อกเกอร์ข้างในมันจะเตี้ยๆนิดนึงครับไม่สูงเท่าไหร่แต่จะมีกลิ่นไม้หอมๆนะฮะแล้วก็เลือกไม้สีออกทองๆดูหรูทีเดียวพื้นมันจะมีสโลปอยู่บ้างครับเป็นเนินๆพอวีลแชร์เห็นวีลแชร์อยู่ได้ทั้งประเทศคิดถึงคนพิการด้วยนะครับคิดถึงคนใช้รถเข็นมันจะมีช้างตัวมันจะมีเสือมี
กไก่แล้วก็มีมิงคุณคุ้นไหมฮะตอนที่โชกุนนั่งอยู่แล้วอีคิวสั่งมาหานะครับห้องนี้เลยฮะอันนี้จะอารมณ์เดียวแล้วมีซามูไรนั่งนะครับนะครับฉากนี้เลยนี่ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับสวยดีครับตะกาวเยี่ยมนี่เป็นส่วนหนึ่งในปราสาทนาโกย่าที่เขาจำลองนะฮะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่นี่คือคงถือว่าไม่เยอะแล้วเป็นวันธรรมดาไม่ได้มีเทศกาลเนี่ยครับน่าเป็นห้องที่นั่งรวมพลกันห้องนี้สวยห้องนี้สวยมากเจ็บอีกแล้วพ่อจุ้งเมื่อกี้เจ็บพี่ไงเจ็บไงเอามาให้เข้าไปในฟิลเหมือนนินจาหรือซามูไรอะไรสักอย่างวิ่งนิ่นๆๆๆไปทำรูนี้ครับแล้วมีคนกระโดดแล้วมีคนกระโดดทะลุกระดาษมาฟันฉะจ้วงแทงผมกำลังหาขี้เคียวยะอยู่นะครับไม่เจอไม่รู้อยู่ห้องไหนนี่เป็นป้ายอาจจะเป็นป้ายชื่อหรือว่าป้ายสักอย่างไปที่จะ